สวัสดีครับผมตอนนี้ท่านครับอยู่กับผมเป้ยนาเวนครับวันนี้จะพาทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเป็นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเป็นการประกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีม RB ไลป์ซิกนะฮะซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนวันพุธที่28ตุลาคมครับเวลา3ตรงครับเพื่อนๆสามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆเลยนะครับการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า20โดยตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอนเข้ามาได้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับเป็นการจำลองการแข่งขันก่อนแข่งจริงนะซึ่งตัวจริงในคลิปนี้อาจจะไม่ตรงตัวจริงในวันที่แข่งจริงนะก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะเอาละครับและนี่คือไลฟ์ของทางฝั่งจ้าบ้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันนี้มาในระบบ 4-2-3-1 นะฮะหน้าเป้าในเป็นทางด้านของเอ็นสันคาวานี่ครับมีบูโน่เฟอร์นานครับแรดฟอร์ดดานิลเจนครับวันเดอร์เบกบ็อกบาครับอเล็กเจเรสแม็กควายไบลี่เอลิกไบยี่นะฮะวันอิสกาก็เดเกอาร์นะฮะส่วนด้านของฝั่งไลซิกนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอดูไฮไลท์นึงนะก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์ด้วยฮะลิงก์ด้านล่างครับเพื่อนสำหรับใครครับที่รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับด้วยครับผมลิ้นพันกันนะฮะและนี่คือลาฟของทางฝั่งทีมเยือน RB Leipzig นะฮะ Leipzig ครับวันนี้ถือว่าชุดใหญ่เลยนะฮะแต่ลูกมีกวางฮีชานนะครับเผาเส้นนะเอ็นคุนคูครับโอโม่ฮะซาบิเซอร์ไลเมอร์เอจิโน่ครับอุปาเมกาโน่แล้วก็คอสเตอร์มันนะฮะเอาละครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของทั้ง2ทีมนะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านครับแมนยูเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกฮะวันนี้ครับไลซิกทีมเยือนฮะมาในชุดเสื้อสีออกมังม่วงนิดนึงนะบุกจากขวาไปซ้ายส่วนด้านของเจ้าบ้านครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงฮะเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาครับดูเกมต่อฮะแรดฟอร์ดแถมเอาเป็นช่องนี้บูโน่ฟอร์นานซัดโอ้เรียบร้อยครับโอ้เจ้าบ้านออกนำเร็วนะเอาคือเอาสุดคือสุดนะบูโน่ฟอร์นานเนี่ยจังหวะให้แล้ววิ่งเป็นช่องโอ้โหตรงนี้อุปาเมกาโน่นี่ถือว่าประกบตัวไม่ดีตรงนี้ครับตามเฟอร์นานไม่สุดนะก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0นะตดจะไม่ทันหายเหม็นนะฮะเรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำจนได้นะฮะครับบูโน่เฟอร์นานครับนาทีที่5นะฮะลำบากแล้วครับตอนนี้ทางอาร์บีไลซิกนะฮะตอนนี้ไลซิกครับกำลังต่อบอลขึ้นมานะฮะซาบิเซอร์เอ็นคูครับให้มาดันซาที่แองเจลิโน่ฮะแองเจลิโน่จะตบเข้ากลางครับติดวันบิซาก้าซาบิเซอร์ครับตามมาแย่งบอลคืนไปได้ฮะตอนนี้ไลซิกครับพาบอลขึ้นมาเองวังฮิชันมาแล้วเป่าเซนแทมากว่ากินกดที่ซ้ายโอ้แต่ในเคียร์ฮาครับเฮ้ตรงนี้ปฏิกิริยายังดีอะโอ้เกือบครับแม่เดกิอาฟช่วยให้แมนยูรอดตัวไปนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตัวครับไลซิกครับมาเรื่อยๆครับเป็นชุดนะคอสเตอร์มันดึงเส้นหลังตรงนี้ยังไม่เปิดนะฮะวนหาเพื่อนครับไหลของกลางมาไหลเมอร์ครับมาทีซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ครับเขากรอบไอ้โทษจับตวัดลูกนี้มาติดปอกบายหนึ่งฮะแต่ว่าได้มงเอ้าตรงนี้อุ้ยเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าเดกิอาครับยังไม่พลาดนะฮะลูกมงของพาวเซ่นนะฮะนี่ครับบอลแฉลบมาครับโอ้โหขึ้นสูงกว่าไบยี่นะตรงนี้เกือบเสียท่าครับอีกไบยี่ลูกเตะมุมครั้งแรกครับของทางฝั่งทีมเยือนนะฮะโอโม่ครับ
โอโมจะเปิดยังได้ครับนี่เตะมุมครั้งหนึ่งฮะโอ้นี่กองเชียร์ทีมเยือนนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของจริงนี่ไม่ได้นะอย่างนี้โอโมครับไต่เส้นมาเปิดเข้ามาแม่กุกคิกกันอยู่หน้าประตูครับโอ้โหเจมต้องคืนไม่ได้กิ๊กได้กิ๊กอาร์เลยนะแม่เดียก็สาดยาวไปก่อนนะฮะโอ้หลังจากที่แมนยูครับขึ้นนำนี่กลายเป็นเกมของ RB Leipzig เลยนะฮะเห็นครูครับมาที่ซาบิเซอร์ซาบิเซอร์อ้าวแมนยูจะสวนกลับนะดานิเอลเจมส์ไอ้ทีมโนฟอร์นันดันสายแลนด์ฟอร์ดวิ่งนะฮะเฟอร์นันยังไงครับเอาแทงมาดานิเอลเจมส์ลูกนี้กดด้วยขวาเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ไม่มีธงจากพ่วงกับเส้นนะโอ้โหวันนี้แมนยูถือว่าเด็ดขาดนะในเรื่องของเกมสวนกลับนะฮะดูภาพช้านะเนี่ยครับโอ้โหบูโน่ฟานานี่จ่ายฉลาดมากครับ2ประตูต่อ0โอ้โหไลซิกครับถือว่าครองบอลเยอะกว่าแล้วทำโอกาสเยอะกว่าแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ยังไม่มีนะส่วนแมนยูนี่อาศัยจังหวะสวนกลับนะฮะแล้วก็เห็นผลนะเอาครับกวางฮิชันนักเตะกองหน้านี้ถือว่ามีความเร็วนะฮะอินคูเสียบอลนะเอาครับวานบิสก้าเจมเติมมาแล้วบิสก้าไม่ให้ฮะบูโน่ฟอร์นันโอ้โหตรงนี้เกือบโดนเสียบครับคืนที่เอริกไบยี่ฮะข่าววันนี้ได้บอลละวาเดเบกสายสุดที่อเล็กเชเลสเชเลสครับโดนทางด้านคอสมันครับแย่บอลออกข้างนะฮะเชเลสครับทุ่มเร็วมาที่วาเดเบกครับกระโดดมาที่ข่าววันนี้เขากามาบูโน่ฟอร์นันเฟอร์นันตรงนี้ไม่ผ่านด่าน2ฮะเอาอุปาเมกาโน่ก็จ่ายบอลคืนหลังพลาดอีกนะแม่เสียลูกติดมุมครับทางด้านของอาบีไลซิกนะฮะนี่ครับดานิเอลเจมส์ครับซัดจังหวะนี้นะโอ้โหเลียดนะฮะแต่ว่าชัวร์ๆครับตรงนี้ลูกติดมุมครับบูโน่เฟอร์นันส์อยู่ที่บอลแล้วก็เปิดเข้ามาคงโกเขานี่ในมงเช็ดๆแต่เช็ดบางไปหน่อยนะแม่ยังนะเขานี่ยังไม่ยิงนะฮะวันนี้นี่ครับบางเกินนะวันนี้กุลัตซี่ครับให้มาด้านซ้ายสุดที่เอ็กซ์ตรีโน่สปิเซอร์ครับย้อนมาสปิเซอร์พลิกได้ครับต้องถ่ายด้านซ้ายครับที่เอ็กซ์ตรีโน่ฮะตอนนี้แมนยูเริ่มเพสตั้งแต่แดนของทางไลซิกแล้วนะฮะกระดูกนี้มาเอาครับกวางชานมงชงมาครับเป็นบอลของแมนยูนะผ่านมา30นาทีแล้วครับตอนนี้แมนยูเริ่มต่อเกมติดแล้วนะฮะเริ่มเคาะบอลได้นะฮะคาวานี่ครับเขานี่มองหาเพื่อนเนี่ยให้มาทางด้านของเจมสายเติมนะเอาครับอเล็กเชเรสแรดฟอร์ดหลบมาสวยฮะเชเรสตรงนี้ยังไงครับล้ำหน้านะโอ้โหชัดเจนครับตรงนี้จังหวะดันขึ้นของเซนเตอร์นะฮะโอ้ชัดเจนครับลูกนี้กุสมันบอกบาโมงไม่ได้แต่ตามมาเก็บบอลไม่ทันครับเป็นลูกทุ่มของทีมเยือนนะฮะคุณครูครับเซอร์วิสเซอร์ที่คุณครูไหลเข้ากลางมาเอาครับมีความวิชันแองเจโน่ตบเข้าไหมไม่ตบเข้าในฮะให้มาที่เอ็นคุณครูวางวิชันเล่นกับพาวเซนคืนมาแม่แหนบอกไปหน่อยนะฮะแม็กควายเตะทิ้งออกข้างก่อนนะครับลูกทุ่มครับของไลซิกฮะแองเจลิโน่ตั้งใหม่แล้วครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกแล้วนะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ5นาทีครับตอนนี้ครับแมนยูนำอยู่2-0นะถือว่าเล่นง่ายกว่านะสัญจังหวะโต้กลับดีๆนี่ครับจังหวะอย่างนี้ฮะมาครับแรดฟอร์ดคาวานี่ครับวิ่งหาช่องอยู่นะฮะปูโน่เติมมาแล้วแรดฟอร์ดออกบอลช้าตอกส้นมาเอาครับคาวานี่ช้าแล้วครับแมนยูครับต้องต่อบอลขึ้นมาใหม่นะฮะวันเดอร์เบคครับเฟอร์นันนูนี้ไปไม่รอดนะโดนลุม2คือแรกกรรมการทด2ทีฮะเพื่อน
สำหรับใครครับต้องการให้ช่องนาวิงโรเวอร์โปรโมทเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะที่แฟนเพจนาวิงโรเวอร์นะฮะเอาตอนนี้เจมส์หลุดมาด้านขวาครับใช้ตัวพังลูกทุบสิทธิ์ชี้ไปที่จุดโทษนะลูกนี้ก็โดนไม่เหลืองนะโอ้แองเจลิโน่เสียท่าดาริโอเจมส์นะครับดาริโอเจมส์ครับโอ้โหใช้ตัวบังก็โดนเตะโดนสอยอะไรตรงนี้เรียบร้อยครับจุดโทษนะฮะบูโน่เฟอร์นานครับเฟอร์นานวิ่งเข้ามาแล้วยังไงยิงเอ้ากูละซีเซฟไม่ได้ครับโอ้โหอย่าครับยัง 2-0 อยู่นะฮะซุปเปอร์เซฟตรงนี้โอ้อ้าวยังได้ลูกเตะมุมนะตอนนี้ทดมา4นาทีนะกรรมการยังไม่เป่านะฮะเจมเปิดมาแซดเคลียร์แต่ว่าผู้สินเป่าสิครับแล้วก็เป่าวินบุญราการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะการจำลองแมตช์ระหว่างแมนยูกับ RB ไลป์ซิกครับเป็นทางด้านแมนยูจะบ้าครับนำอยู่2ประตูต่อ0นะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูครึ่งหลังกันต่อฮะเพื่อนๆดูกันยาวๆเลยนะฮะเอาครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะโอ้โหเกมนี้มันเหลือเกินนะถ้าช่วงท้ายครึ่งแรกครับถ้าแมนยูนำ 3-0 จะเล่นง่ายแต่ว่าตอนนี้ครับอาร์บีเจซิกยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาสู่เกมอยู่นะฮะไลเมอร์ครับได้บอลนะเอาเส้นเอาเส้นเอามาเองครับเอาเส้นไม่รอดนะฮะควอเตอร์เบคครับขึ้นมาทีมแฮนเมียกไกวอเล็กเจเลสเข้ากากมาครับเขาว่านี่คืนมาที่วัตเตอร์เบกวิ่งสอดแล้วบูโน่ฟอร์นานนะแม่แต่เพื่อนไม่เห็นนะฮะแม็กควายเอาจ่ายติดเฮ้ยดีครับบอลยังเข้าทางนะแม่บูโน่ฟอร์นานฮะดิสันเขาว่านี่มาด้านขวาเอาครับกินวูดลงมานะกินวูดน่าจะลงมาทางทางด้านแทนท่านดานิเอลเจมส์นะฮะกวางฮิชาครับโยกมาด้านซ้ายเอาครับแองจิโน่คืนมาเอ็ดคูฮะเอาครับกวางฮิชันจิ้มมาเพาเซนใช้ตัวพิงฮะโดนลุม2ยังได้ครับเพาเซนเอาลูกนี้เอ็ดคูต่อมาโอ้โหไม่หลุดมาแม่แมนยูเล่นหน้าโกเฉยเลยนะเมื่อสักครู่นี้ทำเป็นเล่นนะโดนลูกหนึ่งมานี่เฮนะมันแน่นอนเกมนี้เอาเพื่อนครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจ Naving Lover Naving Gamer นะฮะลิงก์ด้านล่างครับผมแล้วก็ช่อง Twitch Naving Lover นะฮะกลุ่ม Naving Lover ก็มีครับใน Facebook นะฮะสำหรับใครที่ต้องการโปรโมทเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมตอนนี้ยังว่างอยู่นะฮะเอาครับมาติดลงมาแล้วนะฮะกองกลางจอมเก่านะฮะมาติดแทนด้านของวันเดอร์เบกนะฮะส่วนทางด้านของไลซิกครับถอดทางด้านของเอ็นคูครับออกแล้วก็ส่งด้านของฟอสเบิร์กลงมานะฮะบูโน่โฟนานครับวนหาที่ว่างครับจ่ายมาด้านซ้ายที่เอเล็กเทเรสใช้ตัวชนเขาตรงนี้ปะทะกันนิดนึงฮะมาติดออกบอลมาที่ปอกบาบอกบาโยนลูกนี้มาลูกนี้กินวูดยังเก็บบอลได้นะฮะแต่ว่าก็ทำบอลออกไปเองครับกินวูดเอาเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งฮะสปีเซอร์ครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งทางด้านของเควินแคมป์ลงมานะฮะตอนนี้ไลซิกต้องเอาหน่อยนะฮะถ้าอยากมีแต้มกลับบ้านนะส่วนแมนยูครับก็พยายามจะเสียสมาธิในเกมรับนะฮะแคมป์ฮะแคมป์มาเองไหลไปด้านซ้ายฟอสเบิร์กจิ้มต่อมาพอเส้นทำบอลลั่นไปเองนะฮะแมนยูจะสวนปอกบาเอาปอกบาเก็บบอลไม่อยู่นะฮะกวงอิชานยังได้ครับโอโมมากวางชันกดที่ซ้ายติดอิลิกเบยี่วันบิซาก้าสวยครับวันนี้เปิดมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมีความเร็วนะแรดฟอร์ดแตะไปแล้วแรดฟอร์ดโอ้เนี่ยครับอูปามิกาโน่ครับยังไม่พลาดนะลูกนี้ต่อเส้นครับมาที่กวางฮิชันย้อนขึ้นมาครับ
ไลเมอร์ให้มาที่พาวเซนออกมาขวาสุดนะฮะที่ด้านของคอสเซอร์มันตอนนี้ครับเวลาการแข่งอีกไม่ถึง20นาทีนะฮะตอนนี้2-0เอาตรงนี้ซัดดีกว่าเรียบร้อยเอากวางนีชานะซัดมาเป็น1-2เอาครับตอนนี้เวลาอีกประมาณไม่ถึง20นาทีนะแต่ว่ารับรองมันแน่นอนนะตอนนี้ไลซิกเริ่มมีความหวังแล้วครับนี่จังหวะวิ่งฉีกมาบอลครับแล้วก็ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับบิซาก้าตามไม่ทันนะโอ้เกมนี้มันเหลือเกินนะเพื่อนเอาเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะตอนนี้ครับแมนยูก็จะพลาดนะไลซิกก็ต้องเร่งหน่อยนะฮะเฟอร์นันด์ครับยกขึ้นมาที่อิริกบายีไปยี่ครับเอาจ่ายพลาดเองครับไปยี่ไลซิกดักบอลได้ครับไลเมอร์โอโม่ครับคอสซูมันไลเมอร์เอางี้มีช่องเป่าเส้นเป่าเส้นเข้าขวาใช้ตัวพิงฮะแม่งเปิดติดแมนยูอาร์ป็อกบาให้ทีเฟอร์นันด์จังหวะสวนกลับครับด้านซ้ายแลนด์ฟอร์ดเตือนแล้วแต่ว่าโตกลับเร็วไม่ได้นะนี่ครับทางไลซิกพยายามที่จะบอลคืนให้เร็วครับโดยการเพรสซิ่งแต่แดนของแมนยูเลยนะฮะตรงนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีนะฮะลูกนี้มาครับยังกวางอิชันแมนยูเอายังได้ฮะไปยีบคืนที่เดกอาเลยนะฮะแม็กควายตรงนี้โดนกดดันแล้วแม็กควายยังไงโอ้โหอยู่งี้เล่นกันหวาดเสียวอะแมนยูเดกอาโอ้โหบีบใจแฟนบอลเหลือเกินนะฮะแมนยูเล่นแบบนี้เนี่ยแม็กควายจะใจเตะทิ้งเอาตรงนี้มาแล้วโอ้ลูกนี้แรดฟอร์ดจับบอลไม่ดีนะแม่เอาบอลลงได้นี่มีเฮเลยนะฮะแองเจลิโน่ครับตอนนี้ไลซิกบุกแหลกแน่นอนนะมาด้านซ้ายฟอสเบิร์กครับฟอสเบิร์กชะลอเกมนึงครับคืนมาหลังสุดแคมป์ฮะแคมป์ไม่มาที่อุปาเมกาโน่ครับเควินแคมป์เอาฮะฟอสเบิร์กด้านซ้ายปิงนะฮะฟอสเบิร์กเลือกมาด้านซ้ายจริงฮะที่แองเจลิโน่แองเจลิโน่จะเปิดนี่ครับวานบิซาก้าไม่ยอมไม่ไปง่ายฮะเอายังแย่บอลคืนแม่ไม่ออกลูกนี้กรรมการทด1นาทีนะฮะเปิดติดอาร์มนี้เรียบร้อยครับแมนยูทำสำเร็จนะก็ชนะไปด้วยสกอร์2-1คว้า3แต้มนะฮะโอ้โหการจะรอวันนี้ครับถือว่าแมนยูทำได้สวยนะฮะส่วนคู่แข่งขันจริงครับจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ